สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับน้องอูเนาะพบกับซอน้องอูลองสารตอนนี้เมื่อกี้นี่ไปตลาดไปซื้อเครื่องให้แม่แล้วไปเห็นเขาเจ้าเอานวดปลาหมึกมาขายทุกคนเป็นนวดปลาหมึกเนี่ยหากมามื้อนี้เห็นเขาเจ้าเอาลงรถมาไปซื้อโอ้ my god ซื้อมา1กิโลเนาะ1กิโลอยู่ถึกอยู่เงินอยู่ 55,000 กิบเนาะอยากกินอันนี้เออก็เลยคิดเห็นว่ากิ๊กกับตุกมากปลาหมึกเนาะก็เลยแบบซื้อมาแล้วมาตำกินนำกันเนาะแบบตามไส้ข้าวปุ้นเนาะมีทุกคนอันนี้เอามาเตะฮะสนับสนุนโดยแม่จันร้านแม่จันมักเพชรก็อันนี้เนาะส่วนมักนาวนี่เอามาเตะส่วนเดิมมักนาวมักเล่นเอามาตลาดเนาะแล้วก็พักนี่เอามาในส่วนมื้อนี้สิตำปลาหมึกไส้ข้าวปุ้นเนาะทุกคนนี่อยากให้สิกินมันดิบมันกินบ่ได้ต้องอันนี้ก่อนต้องได้ต้มก่อนต้องต้มก่อนใหญ่มากทุกคนใหญ่มากเบิ่งไปเฮ็ดตามกินนวดมันนี่แซ่บกว่าหมูมักบ่มักแท้เดี๋ยวสิเฮ็ดกินมีกินนํากัน45ไอ้น้องกันเนาะ45ไอ้น้องเฮามีอู้มีตุ๊กกุ๊กกิ๊กบิ๊กตะลี่ต้นตาลทีมงานเก่าเฮานะไปเดี๋ยวเบอร์ดี้แน่เดี๋ยวสิอันเฮ็ดกินก่อนนี่เนาะทุกคนให้อู้มาซอยเนาะใส่เลียวโอ้ยไอ้คําได้กินเป็นนวดเลยได้กินเป็นนวดเลยใส่แก้วคือคนจีนฮะนะเนาะได้กินแก้วจีนตัวบ่เผ็ดฮะนะโอ้เอ้ยว่ามันบ่ได้ยากเด้นี่ตุ๊กมันอร่อยแม่นบ่ปลาหมึกบ่เอาข้าวปุ้นไปลวกก่อนตัวข้าวปุ้นก่อนเนาะเอาอย่างเฮ็ดเอาบ่แม่นเนาะลวกข้าวปุ้นบ่เฮาคือสิได้ขายดีเนาะข้าวปุ้นเลยอ่ะถ้าต่อให้พูดก่อนฮะใส่รูดเป็นเลยนี่เราใส่ละก็ไม่เป็นเลยอันไว้ให้ดูง่ายๆเนาะเอาไว้ให้แม่คือกินก็กินคือที่เป็นแต่แซ่บเลยไม่จำดิอยู่ห้าหนาคิดว่ามื้อนี้อันจะได้ไปกินอยู่นาคิดว่าสิได้ไปกินอยู่นาแต่ว่าอยู่บ้านน้องอู่มีคนเสียชีวิตเนาะทุกคนซึ่งก็เป็นหมู่แม่จันเองแม่จังกะเศร้ามากเลยแม่นได้เนาะหมู่เดียวเพื่อเศร้ายังไงครูเป็นเห็นหมู่เสียชีวิตหัวเหรอครูครูเป็นเด้อครูเป็นลิ้นบุญกินเจียงทุกปีเหรอแต่ปีนี้บ่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนเลยบ่ได้ไปนาแล้วบัดนี้ซ่องซ้ำมือบ่แล้วตุ่นเพิ่นเนาะมื้อเดี๋ยวสิซักเขาเนี่ยเสียยาสักตะกาก่อนสักตะกาสักกาก่อนสักมือเดียวสักตะกาบอกเด้เออน่าจะเสียยาแล้วคือมือเดียวเสียยาแล้วยังไม่ทันได้ไปเลยเว้ยมิสแมปนี่เขาไม่ได้แต่งตัวนะน้ำฝนตกก่อนเฮาอยากกินนี่มันเออลวกก่อนลวกก่อนนี่เบิ่งนี่ต้องคล่องเลยกินให้ลูกกินได้ด้วยนะเนาะกินได้แล้วเนาะดูเหมือนเราแบบแต่งตัวนะถ้าได้ออกไปนอกแดดมากใช่ป่ะร้อนเนาะนี่การสิ้นสุดนั่นก็คือตัดปลาหมึกไปคือห้อยเย็นน้ำกองกินอันนี้ไปทุกคนตำเครื่องค่ะเดี๋ยวตำเครื่องก่อนเข้ามาเจอกันตอนตำแล้วทุกคนไปเดี๋ยวมาตำเครื่องอะมีมะเขือหัวกระเทียมแล้วหัวสีไข่กระปิหอมเจ๊หัวหันบ่แล้วก็วาน้ำตาลเจี๊ยบมาแยกไว้เนาะมักเล่นมาแต่ส่วนเจ้าวันนี้ตลาดจ้า ตลาดจ้าปลาหมึกก็ตกเอาที่หลังบ้านจ้าติว่าตกปลาหมึกที่เตรียมห้วยที่ห้วยหลังบ้านก็ใส่ลายเสียบลายเสียบน้อยเสียบน้อยอ
ส้มๆรสนี่มะนาวอยู่ในส่วนมะนาวบ่มีแกนน้ำลายนี่มะนาวมันคือบ่มีแกนมะนาวตัวเตี้ยๆอยู่ร่องเหือนนะอือเป็นมากก็กินอยู่แต่หั่นได้เดียวนี้ใครอยู่มะนาวแกนค่ะจะเป็นการที่แบบทุรักทุเรข้าวหรือน้ำมิดมาให้เจ้าใช่ไหมการกินครั้งนี้กุ๊กกิ๊กคงจะไม่ได้กินฝีมือน้องอูคงจะเป็นขี้มือแทนบีบมะนาวทุกคนน้องกุ๊กกิ๊กน่ะเวลานอนน่ะก็นอนบูฮู้เมื่อเลยนอนแบบบูฮู้เมื่อฮู้เลยทุกคนนอนแบบตายเป็นตายนะมีจะบอกไอ้ตุ๊กว่าไอ้ตุ๊กบ่ต้องกวนเอาแม่แล้วกลับไปดูคลิปที่ไอ้ตุ๊กแต้มหน้าให้น้องกุ๊กกิ๊กตลกมากเลยตอนนั้นน่ะอืออร่อยแล้วกุ๊กกิ๊กเดี๋ยวรอตอนเอาข้าวปุ้นกับปลาหมึกใส่เลยใช่เดี๋ยวขอตัวต้มปลาหมึกก่อนเฮ้ยตามละมาโอ้เอากล้องเราไปทำไมวะเบิกเอฟคำอย่าเฝ้าตามเอาไว้ให้เบิกดีเด้คุณนะเอาดีกับเบิกเกอร์น่ะบันทึกไว้ในบล็อกเถอะอายไม่กินบัวได้เลยวะรอหายแตกตุ๊กฝีมือข้าไม่เคยเป็นสองรองใครเพราะไม่ได้แข่งกับใครแข่งคนเดียวทำคนเดียวนี่ใส่ห้อมปีลงไปทำไทยเรียกห้อมปีเพื่อเล่นเดือดพักปีลาวนั่นจ้ะกินยูเซอร์คำกินเซอร์กินนะกินฟักเนอร์บ่ลงไปกินล้างน้ำเป็นยังไงยังไงไม่ต้องให้ใครชิมชิมคนเดียวแล้วอร่อยอร่อยคนเดียวว้าวผักหมอดเลยเต็มเลยแกแวะไปเรียกคนมาไปเรียกคนมาประกาศพี่น้องทั้งหลายตอนนี้ตำปลาหมึกได้เสร็จสิ้นใส่ข้าวปุ้นเป็นที่เป็นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปนี่ทุกคนนี่ตุ๊กแค่ไปไปเจอกันญี่ปุ่นนี่กินแล้วเนี่ยกินก่อนเฮ็ดคุกกี้แค่นักนั่งน่ะคุกกี้นี่ทุกคนกินก่อนเนาะครับเนาะกำลังมากิ๊กกับวิ่งไปห้องบิ๊กเตอรี่จะต้มมาเอาอย่างนั้นไหมเนาะตายกินคำเดียวนึงมาเลยหมดนะหมดนะ5นาทีเกี่ยงตับนั่งๆเข้ามาตั้งเอาแม่มจิ้มบุกินเต็มที่ขนาดเอามาที่เดียวปะอันเอ้ยไปอันซิดเอายวนน้องสะวันน้องบุรองสะวันห้องเขาเลยห้องเข้ามาพี่สบายดีก้องอ่ะสบายดีพักกันเสื้อจนเสียบเป็นข้าวปลาตัวเองปลาทุกคนแค่ปรุงเล็กๆพูดเอาน้องบอกมีแต่ได้บุกินเนาะอืมมองทุกมองงากันเลยแซ่บบ่เคยผิดบ้างเหรอไอ้
ตอนกินแล้วไม่เคยเรียกกูเลยข้าวปุ้นนี่แซ่บเลยเนาะบูมีไม้ทู่แล้วทุกคนก็เลยได้ไส้อันนี้แทนนิ้วมือเจ็บท้อง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 เใส่มือคนไปด้วยเวลาใช้อันเปรี้ยวไปเลยนะสิ่งตอนกินขี้มือพี่อูก็เค็มแล้วสิวะคิดลับความอร่อยของคุณคืออะไรผงชูรสผงชูรสเขียวมาเขียวมาดีอย่างบูตามกันเนาะอยู่จ้องอันจ้องปองไปเฮอตู้เย็นฮะตัวนึงซื้อมาโลนึงทำไหมจะเซฟซื้อเถอะครับปอบุ้งเข้าปะทำไมทุกคนดูไหนกับดีนอนจุ่นละเจนนให้ก็ไปแม่ไปให้หรอดูดูไปจะให้นะบุเฮนเนี่ยอ้าวผู้เอาผู้เอาที่ยำยวนทำผิดที่เราพยายามกินละปะน้องเลยเขาดูออกมาป้อยแบบนี้เนาะแซ่บอ่ะกินขี้ไก่กินมึดเรากินข้าวปุ้นได้ไหมกินข้าวปุ้งกลับเนาะแม่เลยข้าวปุ้งอยู่ไหนกระต่ายมาละตัวเดียวปุ้งซื้อไม่ให้เจอปวดมากทำไมถึงตายไม่มีชีวิตนะหายใจไม่ได้บ่ให้ใจตอนดำนาน้องอู่กับกุ๊กกิ๊กกับตุ๊กซีดำนาแข่งกันเป็นตากล้องโดยบิ๊กตอรี่อ่ะมักรู้เหรอจ๊ะตุ๊กดำนาพอดีขอจ้องไว้หน่อยนึงอ่ะช่วยมาแข่งกันจ้องหน้าเขาเดี๋ยวไว้เถอะจ้องหน้าเขาไว้มาเอื้อซะหน้ากูเป็นกล้องเลยให้อาคลิปสามนาทีนี่แตกเพื่อแตกมาหนากับบอลแล้วจะให้เพื่อคลิปแล้วนะพอดีที่ปอแม่แม่ปออย่างแห้งเลยแซ่บขนาดทุกคนจักรทีบุกินนี่ห้านาทีเรากินอะไรไม่เคยใช้เวลายาวนานคนอื่นเลยเนาะคนอื่นกินไป15นาทีบ่ให้มันเดือดสำหรับเรา5นาที6นาทีเอาใช้เงินเอาไปแข่งกินนี่ได้เรื่องเนาะทำไปแล้วมีลาวาสนาเอ็มบอกมันสิบพอมันสิบพอค่ะยารายการทุกแซ่บกิ๊กแซ่บอาโลเห็นหัวกุ๊กกิ๊กเหรอฮะไม่เด้อกล้องบดฮอดแซ่บทุกคนกูต่ำปะกูต่ำแซ่บเลยแซ่บมืดละเด็กอ
กับปอกมาซาเหรอพอดีเมื่อปอกไอ้คำลืมเว้ยมื้อหน้าก่อนมันมีตะกุ้งอีกว่ะมื้อหน้าก่อนเฮ็ดผันปลาไปกินน้ำซานแล้วไปเก็บผักอันไปเก็บผักอันอีเลอร์อยู่น้ำซานบ่มีไอ้บ่มีแม่เนาะคิดตัวซ่องอันบ่เฮาเข้าจนตื้นเอ้ยอยู่ดีๆตอนที่นึกหาบ่แอดวาดเบิ่งไกลๆเฮาจนทิ้งโทรศัพท์เลยบ่ดีคือกันน้อยตึงอ่ะไอ้ดาส่งเอื้อยก่อนแล้วอีเมลค่อยส่งมาไปนะไอ้ดาส่งมาเฮาก่อนชื่อเสืออันเขาอีกกูนำอันคือเฮ็ดไอ้ดาแนวบ่เป็นละมักส่งมาคือหมู่เบิ่งเอ็ดอยู่ดีๆอีกที่ส่งบอกก่อนไอ้ดาลูกเขาถึงจึ๊กโทรศัพท์ทิ้งเลยเฮาตื่นนะบ่บ่กินอ่ะมื้อละมียังกล้าสอนเพื่อนมึงกินอีกหรอเลือดแต่ท่าเลยตุ๊กๆป๊อกก็กินหาเกลือเลยเป็นกูก็ไม่กล้ากินจริงเอ้ยแต่เขาส่วนมาจากไกลว่ะติเข้าไปมื้อละเฟมแซ่บอันน่ะเพชรดำมันเนี่ยก็ดองเพชรเนี่ยกะมีเส้นห้วมอันนี้แกอิ่มเลยพี่ฟ้าน้องอูต้องฟ้ากินแล้วฟ้าไปฟ้าห้าให้แม่จันเพราะว่าแม่จันจะไปช่วยเรียกคนดูเงินคนตายปลาน้องอูคนเสียชีวิตเนาะอ่ะแบบแม่ฟ้าห้าเนี่ยเนี่ยมาตอนนี้ทุกคนไปเจอกันที่งานแม่จันทุกคนตอนนี้อูก็มาฮอดมาฮอดเฮือนแล้วเนาะเพราะว่าแม่จันโทรนำให้มาเฮือนเนาะเพราะว่าแม่จันสิไปช่วยเวียกเฮือนคนที่เฮือนหมู่แม่จันเนาะที่หมู่แม่จันผู้ที่เพิ่นเสียชีวิตเนาะอูก็สิเฝ้าฮานให้แม่แล้วให้แม่ไปช่วยเวียกเพิ่นเนาะอูอาจจะบ่ได้ไปเนาะอาจจะบ่ได้ไปอาจจะเฝ้าฮานให้แม่แม่ไปช่วยเวียกหรือว่าบางเทื่อก็อาจจะไปตอนแรงเนาะไปช่วยเวียกเพิ่นไปล้างถ้วยล้างบ่วงอันเด้อช่วยงานเพิ่นเนาะแต่ว่าอูอาจจะบ่ถ่ายคลิปบ่อันเด้อเพราะว่าให้เกียรติเพิ่นเนาะบ่แม่นงานเฮาแล้วอีกอย่างก็อันเพิ่นเสียชีวิตนะอูก็รู้สึกแบบค่อยใจเนาะเพราะว่าอูก็รู้จักเพิ่นแล้วก็เมื่อก่อนเพิ่นสิไปโรงหมอเด้ออูก็ยังเห็นเพิ่นอยู่หั่นนะแล้วก็เพิ่นก็เป็นหมู่แม่จันซึ่งเป็นหมู่ที่แบบตอนน้องอูบ่อยู่บ้านกับอายเนี่ยบ่อยู่บ้านก็คือแบบเวลาไปใส่มาใส่กับเพิ่นก็สิมาฮับแม่ไปหั่นเป็นตลอดเนาะแต่วันนี้เพิ่นก็ได้เสียชีวิตแล้วอูก็รู้สึกค่อยๆใจจังได๋เว้าบ่ถึกเนาะสิแหละทุกคนชีวิตของคนเฮาก็คือบ่มีหยังแน่นอนเนาะแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่ก็คือเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างตามใจที่ตัวเองอยากเฮ็ดเนาะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างตามใจที่ตัวเองอยากเฮ็ดเมื่อเฮาบ่ฮู้ว่าชีวิตข้างหน้าเฮาสิเป็นแนวใดเนาะโอ้ยน้องอูว่ามาน้องอูคอยใจอะไรของแหละทุกคนคลิปนี้อูกะลาทุกคนไปก่อนเอาทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องอูให้คลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย